กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงครับกราบคารวะครูรุทุกท่านครับเป็นคำสำนึกดีจิตอาสาและพี่น้องทุกท่านครับครับผมชื่อสุมิตรชัยศรีจันดีอายุ43 ปีอยู่จังหวัดอุบลราชธานีครับกำลังศึกษาอยู่ระดับปัญญาตรีและปีที่2ครับรหัสนักศึกษา64032ครับแล้วเป็นผู้คบค้นอยู่ที่สวนป่านาบุญ2ครับวันนี้ผมขอโอกาสมาส่งการบ้านเรื่องการฝึกทำกสิกรรมไร้สารพิษครับซึ่งก็จะขอโอกาสเล่าเรื่องนะครับเหตุการณ์ก็ประมาณนี้นะครับก็คือมีวันหนึ่งนะครับก็คือคุณพ่อของผมเองก็ท่านก็ทํานานะครับแต่ก็เป็นการทํานาคนละที่กับผมนะครับคนละแปลงนะครับแล้วทีนี้วันหนึ่งท่านก็มาหาแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะไปซื้อยาคุมหญ้านะครับไปหว่าน2 กระสอบอย่างนี้ทีนี้ผมก็รู้สึกมีความไม่สบายใจนะครับที่ท่านต้องไปทําแบบนั้นแล้วทีนี้ก็เองท่านก็เหมือนจะมีโรคที่เป็นโรคผิวหนังนะครับโรคผื่นคันเหมือนเป็นภูมิแพ้ครับทีนี้เราก็บอกท่านว่าเลิกได้ไหมเลิกทำกับทำนาแบบที่เราต้องไปใช้สารเคมีฆ่าหญ้าอะไรอย่างนี้ครับเราก็บอกท่านไปแล้วก็เราก็ว่ามันจะกระทบต่อโลกที่ท่านเป็นให้ข้อมูลท่านอย่างนั้นอย่างนี้ครับว่ามันไม่ดียังไงท่านก็ยืนยันว่าท่านจะต้องไปทําเพราะว่าท่านกลัวว่ามันจะไม่ได้กินครับพอทีนี้เราก็ห้ามท่านไม่ได้ครับทีนี้ก็ให้ท่านทําไปพอทีนี้พอท่านจะไปซื้อจริงๆท่านขับรถผ่านหน้าบ้านท่านก็มองครับมองมาที่เราไปซื้อมาแล้วกลับมาแล้วท่านก็มองที่เราอีกอันนี้ก็ผมไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรแต่ผมเดาว่าท่านอยากให้เราไปช่วยบ้านเพราะท่านไปทําเองแต่ตอนนั้นมันก็ยังมีการงานอื่นเราก็ไม่ได้ไปช่วยแต่ใจจริงๆก็ว่ามันเราเองว่ามันก็ต้องไปสัมผัสสารเคมีเราก็ไม่ไปอยากทําครับแล้วกิเลสแล้วก็มีกิเลสยังไปว่าพ่ออีกว่าพ่อทําไมดื้อจังเราบอกว่ามันไม่ดีอะไรอย่างนี้พ่อก็ยังจะทําอยู่นี่ครับแล้วทีนี้ก็เลยมาตรวจตัวเองย้อนกลับมาว่ามันไม่ใช่พ่อนะที่ดื้อที่จริงเราแหละดื้อเพราะว่าปีนี้เริ่มต้นการทํานานี้ของผมก็คือก็ยังทําคล้ายๆเดิมครับก็คือเราต้องไปเผาครับเผาฟางทีนี้ก็ได้ทํากันทําร่วมกับญาติที่มีนาติดกันใกล้เคียงกันนะครับเราก็ไปเผาจริงครับแล้วช่วงที่เราไปจะไปเตรียมหว่านข้าวนะเราไปเห็นสัตว์ที่มันตายที่เกิดจากการเผาของเราครับอ๋อเราก็รู้สึกไม่ดีครับรู้สึกมันทุกข์นะว่าเอ้ยเราทําอะไรลงไปนี่อะไรเราคิดอย่างนี้ครับแล้วทีนี้มันก็มาระลึกได้ว่าอ๋อที่เราไปว่าพ่อนี่ก็มันก็คือเรานั่นแหละเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราทําไปเราไปเผานานะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่มันเกิดเสียหายหลายอย่างซึ่งเป็นการที่เราไปทําร้ายสัตว์ไปฆ่าสัตว์ด้วยครับเราก็ระลึกได้ว่าเออที่จริงเรานั่นแหละเราเองนั่นแหละก็รู้ว่ามันไม่ดีเราก็ยังไปทําอยู่ทีนี้ก็เลยมาเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนความคิดว่าเคยมันเคยมีความคิดอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่เรามาศึกษาแล้วพึ่งตัวเองได้นี่เรามีความคิดเห็นแก่ตัวว่าเออเราไม่อยากไปทําแบบนั้นแล้วแต่ว่าเหมือนมันยังเลิกทําไม่ได้เราก็คิดว่าเราไม่อยากทําแล้วไม่อยากทํางานที่มันเป็นบาปเป็นภัยเราคิดแบบนี้ครับตอนนั้นคิดว่าเราซื้อกินก็ได้ดีเราไม่ได้กินมากดูเหมือนความคิดแบบนี้มันก็ยังผิดอยู่คิดว่าตัวเองพึ่งตัวเองได้แล้ว
จะไม่เลิกไปทําบาปเกี่ยวกับกสิกรรมไม่ไปเผาไม่ไปใช้สารเคมีอะไรอย่างนี้เพราะว่าตราบใดที่เรายังคิดว่าเราจะทํางานที่ไร้สารพิษกสิกรรมที่ไร้สารพิษอยู่มันก็ยังมีครอบครัวของเราก็ยังไม่เห็นด้วยนะครับเราก็ยังจะต้องไปทําเองและเราต้องทําคนเดียวด้วยทีนี้ก็ต้องมาคิดไตร่ตรองดูครับว่าที่เราไปเรียนเราไปศึกษามานี่มันมีแต่ความรู้นะมันยังไม่มีภาคปฏิบัติถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนบุคคลรอบข้างหรือว่าอะไรนี่ฉะนั้นว่าเราไปเรียนแล้วก็เราไปเรียนการเสียสละขึ้นคนอะไรนี่เราเองนี่แหละจะต้องเสียสละทั้งแรงงานเวลาที่เราจะต้องไปทําเองแล้วปีนี้ผมก็เลยอย่างแรกที่ว่าเลิกเผานี่เรายังเลิกไม่ได้แล้วปีนี้พอต่อมาพอถึงขั้นตอนที่ว่าเราจะไปบานแล้วก็ไปอะไรแล้วมันจะมีที่เคยทำเดิมๆมันจะมีการฉีดยาฆ่าหญ้าคุมหญ้าอะไรนี้ตรงนี้เราก็ทําความเข้าใจกับที่บ้านนะครับโดยนาแปลงที่ผมทําเองนี่เขาก็ยอมรับได้ผมบอกว่าผมจะเป็นคนที่จะต้องไปทําเองผมก็ว่าผมจะเป็นคนไปทำเองถึงแม้จะเป็นการไปทําคนเดียวยิ่งต้องใช้แรงงานตัวเองคนเดียวแหละอย่างเยอะเลยครับใช้พลังอะไรเราเยอะเราก็บอกกับว่าในตัวเองเราว่านี่แหละมันเราจะต้องเสียสละแล้วแหละถ้าเราไม่เป็นตัวอย่างนี้ครอบครัวเราก็จะไม่มีตัวอย่างที่เห็นว่าการจะทํานาที่ไร้สารพิษนี่มันมีความเป็นไปได้นะคนอื่นเขาก็ทําได้แต่ท่านยังมีความเชื่อว่ามันจะไม่ได้กินอะไรอย่างนี้เราเองนี่แหละจะต้องไปทําไปพิสูจน์ให้ท่านเห็นเรื่องที่ว่าเราไปเรียนวิชาพึ่งตนมาอะไรอย่างนี้แล้วในข้อนี้ผมก็ได้รู้ว่าโอ้ถึงแม้นว่าท่านจะครอบครัวพ่อของผมนะครับท่านก็เป็นคนที่ทานเจตลอดชีวิตนะครับแม้ท่านจะมีความรู้อยู่ว่าอาหารไร้สารพิษหรือว่าสารเคมีอะไรมันไม่ดีอะไรอย่างนี้มันก็ยังมีวิบากที่มันยังเลิกไม่ได้ครับได้ข้อมูลว่าโอ้แม้วิชาพึ่งตนนี้คนที่รู้แล้วจะสามารถทําตามได้นี่โอ้มันก็เป็นเรื่องที่ยากจริงก็ได้เข้าใจแล้วครับว่ามันเป็นยังไงแล้วพอเราได้ไปทําจริงนะครับทําลงมือปฏิบัติจริงแล้วมันก็มีกิเลสเยอะแยะมากเลยที่มันเป็นสัญญาเดิมของเราอะเกี่ยวกับหญ้าอะไรนี้ครับผมไปทำจริงๆผมก็รู้สึกว่าโอ้เรายังมีความชังหญ้าอยู่นี่แต่พอได้ข้อมูลจากอาจารย์จากหมู่กลุ่มที่เราไปเรียนนะครับเราก็ล้างความชิงชังรังเกียจกับหญ้าได้รู้สึกมันก็ทํางานได้สบายใจขึ้นไม่มีสุขมีทุกข์กับหญ้าแล้วเขาจะมีหรือไม่มีก็สบายใจทํางานได้มีพลังครับมีพลังแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้ตรวจสอบตัวเองว่าเรื่องของการมีฉันทะครับฉันทะแล้วก็เรื่องอาหารการปรับสมดุลการปรับสมดุลกายใจแล้วก็อาหารพืชจืดสบายแล้วก็สมรรถนะของร่างกายเราแล้วก็ใจที่ไร้ทุกข์ในการไปทำงานกิจกรรมถึงแม้มันจะเป็นงานที่ยังทำคนเดียวอยู่แต่รู้สึกว่าประสิทธิภาพของเรานี้ในการไปทำงานนี้มันดีเยี่ยมมากเลยครับร่างกายก็แข็งแรงสู้แดดคนร้อนคนกิเลสที่มาพยายามให้เราออกนอกเส้นทางเหมือนอย่างเราไปทำนี่โอ้ยไปทำคนเดียวครับนามันก็ประมาณ6 ไร่นะครับผมก็ต้องไปตัดหญ้าตัดข้าวอะไรอย่างนี้หรือว่าไปดูแลไปซ่อมข้าวอะไรอย่างนี้ก็ไปทำคนเดียวโอ้ยเมื่อไหร่มันจะเสร็จกิเลสมันก็มาอยู่นั่นแหละครับพาจะเราออกนอกเส้นทางให้เราให้เลิกการกระทํานี้หรือว่าบางทีเราไปเห็นตรงนั้นตรงนี้มันไม่สวยไม่งามบ้างมันก็มีความอยากที่จะไปทําหรือบางทีก็ติดงานอะไรบ้างด้วยกิเลสก็เยอะแยะทําคนเดียวมันก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครอะไรอย่างนี้นะครับเราก็มีการฟังธรรมะฟังอะไรไปด้วยเป็นเครื่องอยู่ของเราเวลาเราไปทํางานแล้วอ่านใจเกี่ยวกับผัสสะหน้างานเราบางทีไปทําเยอะคนจะตอบคําถามคนบ้าง
ลูกก็ทําอะไรบ้างโอ้เราขนาดทําคนเดียวเราก็เห็นกิเลสเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะครับที่เรายังไม่เคยทําเลยงานกสิกรรมไร้สารพิษนี่เป็นเรื่องที่ว่านี่แหละเป็นภาคทฤษฎีก็เรียนมาเยอะแล้วต่อไปก็จะเป็นภาคปฏิบัติคงจะต้องฝึกฝนต่อไปแล้วสู้ต่อไปยาวนานครับเพราะว่ามันเป็นเพื่องการเพิ่งเริ่มต้นนะครับมันก็ยังเห็นอะไรที่ยังเป็นรูปธรรมเท่าไหร่แต่ก็จะภาคเรียนเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนลดละกิเลสแล้วก็ทําหน้าที่เอาความรู้ที่เรียนมาช่วยเหลือผู้อื่นในด้านต่างๆนะครับก็จะฝึกฝนตามหมู่กลุ่มเอาความรู้กสิกรรมบ้างลดกิเลสบ้างมาใช้ฝึกฝนตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นหรือยังไม่ได้ก็ทําตัวอย่างต่อไปครับก็รายงานส่งการบ้านประมาณนี้นะครับขอบคุณครับอนุโมทนาค่ะสุวิชัยสุวิชัยทำนา6 ไร่เนี่ยทำเป็นนาดำเหรอคะหรือหว่านเป็นหน้าหวานครับเป็นนาหว่านแต่ก็จะมีซ่อมบางช่วงใช่ไหมคะใช่ซคร่ัอบมนี้คือยังไงไปซ่อมคือเอาตรงที่มันหนาไปปลูกในที่มันแหว่งๆมันไม่มีต้นข้าวขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะครับถูกต้องครับอืมค่ะใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะเพราะว่าคนเราอ่ะถ้าเราทำเราพึ่งตัวเองได้แล้วคนอื่นจะมาเรียนรู้ตามเรานี่ได้มันจะมีพลังเหนี่ยวนำได้เพราะว่าสุมิชัยอยู่ในครอบครัวแล้วก็สังคมที่ทำกสิกรรมใช่ไหมคะตรงที่เราทำเนี่ยก็มีโอกาสของการที่จะได้นอกจากเราพึ่งตนเองแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้เนาะส่วนของกิเลสที่มันเจอเป็นระยะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะถ้าไม่มีผัสสะลงไปทำมันก็ไม่เจอกับกิเลสตัวเหล่านี้ใช่ไหมคะค่ะครับครับในเรื่องในเรื่องงานสุดท้ายในเรื่องงานมันก็คือการที่เราจะหาปัจจัย4มาทำความสบายให้กับตัวเราเองเนาะนี่คือเรื่องของงานแต่ว่าตรงใจนี่แหละที่ตอนนี้อาจารย์สอนอาจารย์จะพาเราไปถึงว่าเราอยากอะไรสุมิชัยก็ตามให้รู้ว่าอยากอะไรซึ่งมันมาเป็นระยะอยู่แล้วใช่ไหมมันมีต่อเนื่องด้วยค่ะแล้วก็เราก็ล้างไปนั่นแหละเราก็จะมีได้ประโยชน์จากตรงนี้แหละเพราะว่าเราอยู่ในภาคสนามแบบนั้นน่ะผัสสะมันจะมาจากไม่ใช่คนแล้วเพราะอยู่คนเดียวแต่มันจะมาจากความคิดเราแล้วก็อาจจะมีตรงสิ่งแวดล้อมที่เราจะไปดึงเข้ามาทุกใจของเราใช่ไหมครับช่างหญ้าเราก็ปรับสมาจะเป็นสมาธิมีความเห็นที่ถูกตรงขึ้นมาแล้วว่าช่างอะไรก็เป็นทุกข์แล้วก็แก้ได้แล้วเรามีข้อมูลต่างๆที่เอามาหักล้างแล้วก็ส่วนที่เรารู้คือช่างมันก็เป็นทุกข์แหละแล้วก็หยุดความชังนั้นของเราหรือหยุดความอยากที่จะไม่สัมผัสสิ่งนั้นของเราได้ค่ะอนุโมทนากับสุมิชัยค่ะแล้วเราไปค่ายจะได้เจอกันไหมคะเนี่ยหรือว่าดาจะเสร็จตอนไหนอ๋อหลายวันหรือเปล่าคะที่ไหนครับใช่ค่ายนี้เดือนเนี่ยเราจะมีค่ายที่บ้านลาดกันวันที่12-16เนอะาคบะ้านลาดเขาจะได้ไปอยู่ครับ12-16 สิงหานะคะเพราะว่าสุวิชัยอยู่ในพื้นที่ก็มีโอกาสก็มาบำเพ็ญกับหมู่ด้วยแล้วก็บำเพ็ญกิจของเราที่อยู่ทางบ้านนั้นก็จะเป็นโอกาสของการที่จะให้พี่น้องเราได้เรียนรู้ด้วยไม่แน่สุวิชัยทำนามาแบบไม่มียาฆ่าหญ้าเนี่ยแล้วเราทําได้ดีพ่อเราหรือว่าพี่น้องท่านอื่นๆอาจจะมาเรียนแบบเราได้ไงคะเพราะว่าจริงๆอ่ะยาฆ่าหญ้ามันมีพิษมากๆเลยแหละมันไม่ใช่มีพิษต่อสัตว์อย่างเดียวมันมีพิษต่อคนทําด้วยต่อคนด้วยนะคะพิษน่ะแต่ณตอนนี้เรายังแก้ไม่ได้เราก็มาทําที่เราก่อนทคํราับที่เราก่อนทําตัวอย่างที่ตนเดี๋ยวมีคนที่ศรัทธาเราก็จะได้ช่วยเหลือท่านนะคะอนุโมทนากับสุมิชัยค่ะสาธุค่ะที่โสภาแล้วจะเสียงเพิ่มเติมไหมคะค่ะงั้นผ่านไปที่พี่จุ๋มจิ๋มค่ะเชิญพี่จุ๋มจิ๋มค่ะ
กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งกราบคารวะคุณรู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำเร็จ